่อกันที่ข้อ5ค่ะข้อ5เขาบอกว่า y กำลัง2เท่ากับ 2x เพราะค่ะ y เท่ากับ 2x กำลัง2บวก 2x บวก1ให้เป็นสมการที่1 y ลบ x เท่ากับลบ1ให้เป็นสมการที่2สังเกตว่าข้อนี้เราต้องจัดรูปปกติทุกข้อที่เราจะทำเราจะจัดรูปให้ y อยู่ในรูปของ x นั่นหมายความว่าให้ y อยู่ฝั่งซ้ายตัวเดียวข้อนี้เขาจัดมาให้แล้วเห็นป่ะเห็นสมการที่1ป่ะเขาจัดมาให้อยู่แล้วเพราะงั้นง่ายมากให้แทนสมการที่1เนี่ยลงในสมการที่2เห็นป่ะเอาเข้า y ในสมการที่1แทนลงในสมการที่2เลยเป็น 2x กำลัง2เนาะมันคือ y ลบ x เนาะ y คือ 2x กำลัง2บวก 2x บวก1ลบ x ลบ x เท่ากับลบ1โอเคทันไหมต่อมาจัดรูปค่ะ 2x กำลัง2ยังเป็นเหมือนเดิม 2x ลบ x ก็ได้เป็นบวก x บวก1ย้ายลบ1มาบวกฝั่งนี้ก็เป็นบวกอีก1เท่ากับ0จัดรูปอีกรอบ 2x กำลัง2มี x ตัวเดียวบวก x 1บวก1ได้2ก็เป็นบวก2เท่ากับ0โอเคปกติเราจะทำยังไงต่อจะแยกแฟกเตอร์แต่ข้อนี้นิดแนะนำนิดนึงให้เช็คก่อนว่า b กำลัง2ลบ 4ac มันได้เท่าไหร่มาเราจะมาเช็คกันเดี๋ยวขอลอกตัวสมการกำลัง2ก่อนนะ x 2 x กำลัง2บวก x บวก2ตัวเดิมเลยพี่ลองมาหน้าใหม่เท่ากับ0เช็คก่อนว่าไอ้ b กำลัง2ลบ 4ac ของเราเนี่ยเท่าไหร่ถ้ามันเป็นลบแปลว่าข้อนี้ไม่มีคำตอบเลยก็จบไม่ต้องทำงั้นเช็คเลยเช็คตัวนี้ลงว่าเท่ากับเท่าไหร่ b กำลัง2คือ1กำลัง2ลบ4 a คือ2 c คือ2เท่ากับอะไร1กำลัง2เป็น1 4คูณ2 8คูณ2เป็น16ลบ16เท่ากับลบ15จำได้ไหม b กำลัง2ลบ4 ac มันบอกอะไรถ้า b กำลัง2ลบ 4ac มากกว่า0จะมี2คำตอบจำได้ไหมแล้วถ้า b กำลัง2ลบ 4ac เท่ากับ0ล่ะจะมีกี่คำตอบจะมี1คำตอบแล้วถ้า b กำลัง2ลบ 4ac เท่ากับโทษค่ะน้อยกว่า0ล่ะจะมีกี่คำตอบไม่มีคำตอบข้อนี้ของเราเข้ากรณีไหนลบ15ลบ15มันทำไมมันน้อยกว่า0เข้ากรณีไม่มีคำตอบงั้นตอบเลยว่าข้อนี้ไม่มีคำตอบค่ะเราไม่ต้องทำอะไรต่อแล้วนะตอบเลยว่าไม่มีคำตอบมันมีคำตอบ2อันเนาะแต่ว่าอันนึงมันใช้ไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะนี่เป็นสมการกำลังสองถูกป่ะนั้นตอนแก้อ่ะย้ายข้างไปอ่ะต้องใส่บวกลบถูกไหมแต่เนี้ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยบางค่าลบอาจจะใช้ไม่ได้อ๋ออย่างอันนี้เป็นความกว้างซึ่งความกว้างมันไม่มีค่าลบใช่ดังนั้นเราต้องตรวจสอบต้องอ่านโจทย์ให้ดีว่าเนี่ยมันค่า x ของเราเนี่ยมันคืออะไรต้องให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงด้วยเพราะบางครั้งคำตอบทางคณิตศาสตร์อาจจะไม่ใช่คำตอบในความเป็นจริงเป็นอย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้ว